เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยตอนที่2นะคะแบบปรนัย5ตัวเลือกมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวจำนวน20ข้อข้อละ4คะแนนรวม80คะแนนมาดูข้อที่1กันพิจารณาประพจน์ต่อไปนี้ประพจน์ที่1นะคะถ้า sum x ของ1ส่วน3ยกกำลัง x เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3แล้ว sum x ของ3ยกกำลัง x เท่ากับ log x ฐาน3ประพจน์ที่2 sum x ของ1ส่วน3ยกกำลัง x เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3แล้ว3ยกกำลัง x เนี่ยจะเท่ากับ log x ฐาน1ฐาน3ข้อที่3ประพจน์ที่3นะคะ sum x ของ log 2x ฐาน2เท่ากับ log x ฐาน2ก็ต่อเมื่อ sum x log 4x ฐาน2เท่ากับลบ log x ฐาน2ข้อสรุปเกี่ยวกับประพจน์ทั้ง3ข้างต้นเนี่ยข้อใดถูกต้องนะน้องก็ต้องดูว่าทั้ง3ประพจน์เนี่ยมีประพจน์ไหนที่มันถูกต้องบ้างก็จะสามารถมาตอบช้อยอันนี้ได้ข้อนี้ก็คือจะต้องมีความรู้เรื่อง exponential กับ log แล้วก็มีความรู้เรื่องตรรกศาสตร์นิดนึงถ้าความรู้เรื่องตรรกศาสตร์ใช่ไหมก็เป็นพวกถ้าแล้วสมมติว่าจริงถ้าแล้วจริงเนี่ยมันก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงเนาะถ้าจริงถ้าแล้วเท็จก็คือมีค่าความจริงเป็นเท็จถ้าเท็จถ้าแล้วจริงก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงถ้าเท็จแล้วเท็จก็มีค่าความจริงเป็นจริงส่วนถ้าเป็นก็ต่อเมื่อก็คือถ้ามันเป็นจริงเหมือนกันมันก็มีค่าความจริงเป็นจริงแต่ถ้าเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเหมือนกันก็ยังมีค่าความจริงเป็นจริงแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันอะเช่นจริงก็ต่อเมื่อเท็จหรือว่าเท็จก็ต่อเมื่อจริงมันก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองก็คือน้องจะต้องไปพิจารณาว่าแต่ละสมการอันนี้มันมีอันไหนที่มันเป็นจริงบ้างน้องก็จะรู้ว่าข้อนั้นประพจน์นั้นจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่จะพิจารณาประพจน์ข้อที่1ก่อนประพจน์ที่1นะ1ส่วน3ยกกำลัง x เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3ดูฝั่งนี้ก่อนโดยที่1ส่วน3ยกกำลัง x เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3อันนี้ก็คือฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเป็นกราฟของ exponential ถูกปะส่วนฝั่งขวาอ่ะมันจะเป็น logarithm ถ้า exponential สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือมันจะอยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ซึ่ง a ของเราอ่ะจะต้องไม่เป็น0แล้วก็a ต้องไม่เป็น1แล้วก็ a ต้องมากกว่า0ถ้า a ไม่เป็น1แล้วก็ a มากกว่า0มันก็เลยมี a ได้ทั้งหมด2กรณีก็คือกรณีที่ a มันมากกว่า0แต่น้อยกว่า1กับกรณีที่ a มันมากกว่า1ไปเลยถ้ากรณีที่ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1อ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นค่าเศษส่วนใช่ปะพอมันเป็นเศษส่วนยกกำลัง xค่า x ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทำให้ค่า y มันลดลงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันจะให้กราฟที่มันเป็นฟังก์ชันลดส่วนอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่าค่า x ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทำให้ค่า y มากขึ้นเท่านั้นถูกปะพอมันเป็นฟังก์ชันลดเพราะว่าอันนี้ a ของเราเป็น1ส่วน3เนาะถ้า y เท่ากับ1ส่วน3กำลัง x
เราก็จะได้กราฟ exponential ที่มันเป็นฟังก์ชันลดก็คือกราฟรูปแบบนี้นั่นเองอันนี้คือกราฟ y เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง x คราวนี้มาดูล็อก x หาร1ส่วน3กันบ้างถ้าพี่ให้ล็อก x หาร1ส่วน3เท่ากับ y ก็จะได้ว่า x เท่ากับ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง y x เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง y มันก็คือเป็นฟังก์ชันผกผันของ y เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง x เนาะพอมันเป็นฟังก์ชันผกผันกันอะเราสามารถวาดกราฟของฟังก์ชันผกผันโดยการที่เราสะท้อนเส้นตรง y เท่ากับ xอย่างอันนี้ถ้ากราฟนี้สะท้อนเส้นตรง y เท่ากับ x อ่ะมันก็จะได้กราฟรูปแบบนี้ประมาณนี้เนาะซึ่งมันจะตัดกันที่จุดหนึ่งก็คือจุดนั้นก็คือ y เท่ากับ x นั่นเองพอมันมีจุดตัดจุดหนึ่งแสดงว่าฝั่งซ้ายอันเนี้ยมันก็เลยมีคำตอบของค่า x กับ y เพราะว่าอันนี้มันมีจุดตัดกันเนาะคราวนี้เรามาพิจารณาฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาคือ3ยกกำลัง x เท่ากับล็อก x ฐาน1ฐาน3เช่นเดิมก็คือฝั่งซ้ายมันจะเป็นกราฟของ exponential ส่วนฝั่งขวาก็คือเป็นกราฟ logarithm กราฟ exponential อันเนี้ยฝั่งซ้ายคือค่า a ของเราอ่ะมันมากกว่า1แสดงว่ากราฟอันเนี้ยมันจะต้องเป็นกราฟที่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนี่คือ y เท่ากับ3ยกกำลัง xและเราต้องการรู้กราฟของล็อก x ฐาน3ใช่ไหมก็ได้จากการที่น้องสะท้อนกราฟรูปนี้กับเส้นตรง y เท่ากับ x น้องก็จะได้รูปแบบอย่างนี้นี่คือ y เท่ากับล็อก x ฐาน3ก็จะพบว่าฝั่งขวาของเราอ่ะมันไม่มีคำตอบถูกไหมเพราะฉะนั้นประพจน์ที่1อ่ะมันก็เลยอันนี้เป็นจริงถ้าแล้วเท็จเพราะฉะนั้นจริงถ้าแล้วเท็จก็เลยได้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองส่วนข้อที่2ก็คล้ายๆกับข้อแรกเลยก็คือเราไม่ได้ใส่ค่าซ้ำให้กับตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณากันก็คือฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเป็นกราฟนี้แต่ว่ากราฟเนี้ยค่า x อ่ะมันจะต้องซ้ํากับฝั่งขวาอันนี้ถูกไหมแต่ว่าฝั่งขวาอันเนี้ยมันไม่มีคําตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงมันก็จะไม่มี x ที่มันไปซ้ํากับฝั่งขวาอยู่แล้วตรงนี้เราก็เลยได้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเท็จถ้าแล้วเท็จก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงส่วนข้อที่3ตรงนี้ก็คือซัม x ของล็อก 2x ฐาน2เท่ากับล็อก x ฐาน2ก็ต่อเมื่อซัม x ของล็อก 4x ฐาน2เท่ากับลบล็อก x ฐาน2อันนี้เขาเขียนซัม x แยกกันเพราะฉะนั้นค่า x ของฝั่งซ้ายมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่าเดียวกับฝั่งขวาก็ได้ก็คือเราพิจารณาค่า x แยกกันเนาะพอเรามาพิจารณาค่า x ฝั่งซ้ายดูล็อก 2x ฐาน2เท่ากับล็อก x ฐาน2ตรงนี้ฐานมันเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าหลังล็อกก็จะเป็นค่าที่มันเท่ากันได้ว่า 2x เท่ากับ x ย้าย x มาลบฝั่งนี้กลายเป็น x เท่ากับ0แต่ทำไมคะนิยามของลอการิทึมก็คือค่าหลังล็อกอะมันจะต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่เป็นจริง
ยังไงก็คือไม่มีค่าเองที่ทำให้ล็อก 2x ฐาน2เท่ากับล็อก x ฐาน2อย่างแน่นอนอันนี้ก็เลยเป็นเท็จนั่นเองคราวนี้มาพิจารณาฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาคือล็อก 4x ฐาน2เท่ากับลบล็อก x ฐาน2คราวนี้ข้างหน้ามันเป็นลบใช่ไหมน้องก็สามารถย้ายลบตรงเนี้ยมาเป็นเลขยกกำลังให้กับ x ได้กลายเป็นล็อก x กำลังลบ1นั่นเองพอตรงนี้น้องก็จะได้ว่าฐานมันเท่ากันสรรพสิทธิ์ข้างหน้ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นค่าหลังล็อกก็จะได้เป็นค่าที่มันเท่ากันก็คือ 4x เท่ากับ x กำลังลบ1ได้ว่า 4x กำลัง2เท่ากับ1 x กำลัง2เท่ากับ1ส่วน4 x เท่ากับบวกลบ1ส่วน2แต่ว่าทำไมคะค่าหลังล็อกจะเป็นค่าที่มันเป็นลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราได้ค่า x เท่ากับ1ส่วน2นั่นเองได้ว่า x เท่ากับ1ส่วน2ก็แสดงว่าที่เขาบอกว่ามี x ที่ทำให้ล็อก 4x ฐาน2เท่ากับลบล็อก x ฐาน2ก็เลยเป็นจริงเพราะว่ามันมี x ที่ x เป็นค่า1ส่วน2นั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นจริงแต่ประโพที่มันเป็นเท็จก็ต่อเมื่อจริงมันได้ค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะมีข้อความที่มีประพจน์ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวก็คือข้อที่2นั่นเองอันนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่5ก็คือมีแค่ประพจน์ข้อที่2เท่านั้นที่ถูกต้องเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย